พระธรรมเนหมีบทที่ห้าครั้งนั้นมีพวกผู้ชายพร้อมกับภรยามาโวยวายเรื่องพี่น้องชาวอยู่ของตนบางคนกล่าวว่าพวกเรารวมทั้งบุตรชายบุตรสาวของเรามีจำนวนมากพวกเราต้องขวนขวายหาอาหารเพื่อเราจะมีข้าวกินประทังชีวิตบางคนก็กล่าวว่าเราต้องจำนองบ้านที่นาและสวนองุ่นเพื่อแลกเมล็ดข้าวในช่วงกันดารอาหาร ในขณะที่บางคนกล่าวว่าเราต้องกู้ยืมเงินเพื่อเสียภาษีที่นาและสวนองุ่นให้กษัตริย์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆและถึงแม้ลูกชายของเราก็ดีพอๆกับลูกของพวกเขาแต่เราต้องให้ลูกชายลูกสาวของเราเป็นทาสลูกสาวบางคนของเรากลายเป็นทาสโดยที่เราไม่มีทางไถ่ตัวคืนมาเพราะเลือกสวนไรนาของเราตกเป็นของคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าโกรธมากที่ได้ยินเช่นนี้เมื่อใคร่ครวญเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าก็ต่อว่าเหล่าขุนนางและข้าราชการว่าพวกท่านขูดรีดพี่น้องร่วมชาติข้าพเจ้าจึงเรียกประชุมใหญ่เพื่อจัดการกับคนพวกนี้ข้าพเจ้าพูดกับววเขาว่าเราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไถ่พี่น้องชาวอยู่ของเราที่ถูกขายให้คนต่างชาติกลับคืนมาให้ได้แต่นี่พวกท่านกลับขายพี่น้องของตัวเอง เพียงเพื่อให้พวกเขาถูกขายกลับมาให้พวกเราคนเหล่านั้นก็นิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าสิ่งที่พวกท่านทำอยู่นี้ไม่ถูกต้องท่านควรจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าของพวกเราไม่ใช่หรือจะได้ไม่เป็นที่ตำหนิติดเตียนของศัตรูต่างชาติข้าพเจ้ากับพี่น้องและคนของข้าพเจ้าก็ให้คนยืมเงินยืมข้าว จงเลิกการให้ยืมแบบเก็บดอกเบีย้ยอย่างนี้เถิดจงคืนที่นาสวนองุ่นสวนมะกอกและบ้านเรือนให้เขาทันทีทั้งดอกเบีย้ยที่ท่านเก็บไม่ว่าจะเป็นเงินข้าวเหล้าอางุ่นใหม่หรือน้ำมันพวกเขาตอบว่าเราจะคืนให้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากพวกเขาอีกเราจะทำตามที่ท่านบอกข้าพเจ้าจึงเรียกบรรดาปุโรหิตมาและให้ขุนานาง และข้าราชการเหล่านี้สาบานว่าจะทำตามที่สัญญาไว้แล้วข้าพเจ้ายังสะบัดชายเสื้อคลุมของข้าพเจ้าและลั่นวาจาว่าใครไม่รักษาคำสัญญานี้ขอให้พระเจ้าสลัดบ้านและทรัพย์สินของเขาออกไปอย่างนี้ให้เขาถูกสลัดออกไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วประชากรทั้งหมดขานรับว่าอาเมนและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายก็ทำตามที่สัญญาไว้ ยิ่งไปกว่านั้นตลอด12ปีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ว่าการยูดาห์นับตั้งแต่ปีที่20ถึงปีที่32แห่งรัชกาลกษัตริย์อาราธาเซอร์ซิสตัวข้าพเจ้าหรือพี่น้องไม่ได้รับส่วนแบ่งอาหารของผู้ว่าการเลยผู้ว่าการคนอื่นๆก่อนหน้าข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชนโดยเรียกร้องเอาเงินหนัก40เชเขลนอกเหนือจากอาหารและเหล้าอางุ่นลูกน้องของเขา ก็วางอำนาจเหนือประชาชนแต่ข้าพเจ้ายำเกรงพระเจ้าจึงไม่ประพฤติตัวเช่นนั้นข้าพเจ้ากลับทุ่มเทให้กับงานสร้างกำแพงคนทั้งหมดของข้าพเจ้าก็มาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเพื่อทำงานเราไม่ได้คิดหาจับจองที่ดินยิ่งกว่านั้นมีคนยิวและเจะ้าที่รวมหนึ่งร้อยห้าสิบคนร่วมโต๊ะกับข้าพเจ้าเป็นประจำนอกเหนือจากคนชาติต่างๆโดยรอบ ซึ่งมาหาพวกเราแต่ละวันต้องจัดเตรียมวัวผู้หนึ่งตัวแกะอ้วนหกตัวและเป็ดไก่จำนวนหนึ่งให้ข้าพเจ้าและทุกสิบวันมีเหล้าอางุ่นทุกชนิดในปริมาณมากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเรียกร้องส่วนแบ่งอาหารของผู้ว่าการจากประชาชนเพราะพวกเขาเองก็เดือดร้อนอยู่แล้วข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความโปลดปรานในสิ่งทั้งปวงที่ข้าพระองค์ได้ทำ เพื่อประชาากรรเหล่นี้พะธรรมเนหมีบทที่หกเมื่อสันบาลัโทบิยาเกเชมชาวอาหรับและศัตรูอื่นๆของพวกเราได้ข่าวว่าข้าพเจ้าสร้างกำแพงเสร็จแล้วไม่มีช่องโหว่ใดๆเหลืออยู่แม้ว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ติดตั้งประตูสันบาลัดกับเกเชมก็ส่งจดหมายมาถึงข้าพเจ้าความว่า ขอเชิญท่านมาพบพวกเราที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตที่ราบโอโนโอแต่พวกเขากำลังคบคิดกันจะกำจัดข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงส่งคนไปตอบผู้เขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่และไปพบพวกท่านไม่ได้ทำไมงานจะต้องชะงักในขณะที่ข้าพเจ้าไปหาท่านเขาส่งข้อความอย่างเดียวกันมาถึงสี่ครั้งและข้าพเจ้าก็ตอบกลับไปอย่างเดิมทุกครั้งครั้งที่ห้า คนรับใช้ของสันบาลัตถือจดหมายเปิดผนึกมามอบให้กับพระเจ้ามีใจความว่าชาติต่างๆลือกันเกี่ยวกับพวกท่านและเกเชมก็บอกว่าเป็นความจริงพวกเขาลือกันว่าท่านกับชาวยิวกำลังวางแผนกบฏฉะนั้นท่านจึงก่อกำแพงทั้งลือกันว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ของคนเหล่านั้นท่านถึงกับแต่งตั้งผู้เผยพระนะให้ประกาศเรื่องของท่านที่เยรูซาเล็มว่า มีกษัตริย์อยู่ในยูดาเรื่องทั้งหมดนี้จะถูกนําขึ้นทูลกษัตริย์ฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าคำตอบจากข้าพเจ้าคือเรื่องที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่มีมูลความจริงเลยท่านกุขึ้นมาเองทั้งนั้นพวกเขาพยายามข่มขวัญเราและคิดว่ามือของพวกเขาจะได้อ่อนแรงเกินกว่าที่จะทำงานงานจะได้ไม่สำเร็จแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าบัดนี้ ขอทรงประทานกำลังแก่มือของข้าพระองค์ด้วยเถิดวันหนึ่งข้าพเจ้าไปที่บ้านของเชมอาบุตรเดลยาบุตรของเมเฮทาเบลเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านเขากล่าวว่าให้เราไปพบกันที่พระนิเวศของพระเจ้าคือภายในพระวิหารและลั่มดานประตูเพราะตอนกลางคืนพวกเขาจะบุกมาฆ่าท่านแต่ข้าพเจ้าตอบว่าคนอย่างข้าพเจ้ามีหรือจะหนี คนอย่างข้าพเจ้าหรือจะหนีเข้าไปในพระวิหารเพื่อเอาชีวิตรอดข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าตระหนักว่าพระเจ้า <"P rim> ไม่ได้ส่งเขามาแต่เขาทําทีเผยพระชนะต่อต้านข้าพเจ้าเพราะทบิยากับสันบาลัดจ้างเขาให้มาข่มขวัญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทําบาปโดยหนีเข้าไปในพระวิหารพวกเขาจะได้ปรักปล่ําและให้ร้ายข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงจดจำการกระทําของโทบิยากับสันบาลัดและขอทรงจดจำผู้เผยพระชนะหญิงโนอัดยากับผู้เผยพระชนะคนอื่นๆที่พยายามจะข่มขู่ข่าพระองค์ในที่สุดกําแพงก็เสร็จในวันที่25เดือนเอลูใช้เวลาเพียง52วันเมื่อบรดาศัตรูของเราได้ยินเช่นนี้ชนชาติโดยรอบก็กลัวและเสียขวัญเพราะตระหนักว่างานนี้ สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าของเราในช่วงนั้นมีจดหมายโต้อตอบไปมาหลายฉบับระหว่างโทบิยากับขุนนางยูดาบางคนหลายคนในยูดาร่วมสัตยาบานกับเขาเพราะพ่อตาของเขาคือเชคานิยาบุตรอาราและเยโฮฮา,านันบุตรชายของเขาก็แต่งงานกับบุตรสาวของเมชุลามบุตรเวเรคิยามินำซ้ำผู้เขา พร่ำพูดให้ข้าพเจ้าฟังถึงคุณงามความดีของโทบิยาแล้วนำถ้อยคำของข้าพเจ้าไปบอกเขาและโทบิยาก็ส่งจดหมายหลายฉบับมาขค่มขู่ข้าพเจ้า